เดี๋ยวแต่ละคนอะไรกันนะเฮ้ยนี่คุณเชิญใครมาคุณเฟยคุณกาสบายสองคนนี้เขาสนิทกันจริงไหมเนี่ยติดห้องนอนมากจริงๆดูสิขนาดมาจากบ้านยังเอาผ้าม่านมาว่าคิดถึงห้องนอนด้วยพี่เฮกไทยครูสวัสดีครับผมท็อปนภัทรโชคจินดาชัยนะครับและนี่ก็คือรายการเปิดบ้านตั้งตี้เปิดบ้านตั้งตี้นะครับพวกเราเนี่ยก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะที่สุภาลัยทาวน์โฮมทั่วกรุงเลยนะครับเพื่อที่จะมาเปิดบ้านแล้วก็จัดปาร์ตี้กับ2คู่เพื่อนซีนะฮะที่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีธีมปาร์ตี้ที่แตกต่างกันออกไปตามไลฟ์สไตล์ของคู่ซีที่เราเชิญมานะครับเปิดบ้านตั้งตี้นี่คือเดี๋ยวเปิดบ้านเปิดบ้านทำไมมาจอดรถตรงนี้เอาก็ที่นี่เขามีแบบนี้ฮะบริการที่จอดจักรยานมากมายเห็นไหมนี่1 2 3 4 5 80รูก็ต้องจอดตรงนี้แหละแต่ทำไมไม่ไปจอดที่บ้านจอดตรงนี้มันต้องเดินไปบ้านเออเฮ้ยพี่เป็นผู้ถูกว่ะโถเอ้ยขายของมั้ยเนี่ยขายของอะไรผมเปล่าใครจะไปขายของนี่ถ้าเกิดว่าขายของทุกคนได้รู้แน่ว่าผมขายของไม่ได้ขายของเลยนะแต่นี่ไงนี่ที่จอดจักรยานไม่ได้ขายของนะเดี๋ยวผมคอยหลังกลับไปบ้านละขอพูดถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้หน่อยก็แล้วกันนะฮะสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเสือคนหนึ่งหล่อกระชากใจอีกคนหนึ่งทะเลนน่ารักแต่ร้ายพอๆกันเลยวันนี้เราจะมาชวนเขาสองคนนะฮะมาปาร์ตี้กันในธีมสายแฟร์ครับคนละแฟร์กันไงนั่นมันแฟชั่นนี่เตรียมของมาขนาดนี้สายกาแฟสิครับเดี๋ยวรอเขาสองคนนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มกันเลยมันจะมาแฟชั่นอะไรแล้วมาละเอาโอ้ช้าเลยวะได้ลองนานแล้วแหละโอ้คุณเฟยคุณการสมัยสวัสดีฮะสวัสดีครับผมนี่คือช้านี่วาดเสร็จเป็นหลายรูปแล้วนะเฮ้ยคุณเป็นศิลปินเหรอเนี่ยศิลปินอาร์ติสมาถึงเร็วใช่ป่ะก็ไม่รู้ทำไงก็เนี่ยอาบน้ำรอแหละเดี๋ยวมึงเช็ดอะไรเนี่ยแห้งจริงก็คือนอนรอข้างบนก่อนนอนรอข้างบนแสดงว่าชั้น3นี่คือนอนสบายเพราะคุณมารอตั้งแต่7โมงนี่คือแบบถึงตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นแบบหลับสบายเลยสบายแล้วเอาผ้าเช็ดตัวลงมาด้วยทำไมเดี๋ยวแต่ละคนอะไรกันนะเฮ้ยนี่คุณเชิญใครมาเฮ้ยแต่วันนี้เรามันแน่นอนเดี๋ยวเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนนั่งๆๆเชิญนั่งก่อนเมื่อกี้เนี่ยคุณเฟยเขาได้แบบโชว์ทักษะเขาเรียกว่าการดริปกาแฟถูกไหมถูกต้องครับคือผมไม่เคยเห็นอะไรใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเฟย์ทำแบบนี้มันเท่คือเหมือนเปลี่ยนไปคนละคนไปเลยดูได้กันอย่าไปชมมันเลยแต่เป็นเรื่องจริงนะแต่เป็นเรื่องจริงไม่เพราะว่าปกติเราเป็นคนแบบแอคทีฟใช่ป่ะแต่ถ้าทำอันนี้มันต้องมีสมาธิมันต้องค่อยๆทำไหนบอกจะชวนผมมาปาร์ตี้ไหนปาร์ตี้แสงสีสาวๆไหนอ่ะคุณต้องคิดคุณต้องอย่างนี้คือปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องมีแสงสีหรือว่าสาวๆอย่างเดียวก็คือวันนี้เรามาปาร์ตี้กาแฟแบบแมนๆคุยกันครับซึ่งผมอยากจะเปิดใจให้กับกาแฟด้วยเพราะปกติเป็นคนที่ไม่รับประทานกาแฟเลยเหรอใช่ทุกชนิดเลยป่ะทุกชนิดเลยวันนี้เลยอยากจะให้การสมัยกับคุณเฟยเนี่ยมาช่วยเปิดใจเรื่องกาแฟให้กับผมหน่อยได้เลยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟแล้วผมเห็นใช่ผมอินเรื่องกาแฟแล้วแต่หลายนี่ไม่ค่อยอินแล้วกาแฟเขาอินเรื่องอะไรเขาอินบล็อกอย่างเดียวโอ้โหบล็อกยาวทุกพื้นอ่ะโอ้เล่นแกงหลับด้วยเฮ้ยถ้าไม่เชื่อเอามือถือไหมไหนไหนมาเช็คมาเช็คมึงจะยุ่งมึงจะยุ่งดิฟกาแฟไปครับครับครับเอางี้ดีกว่าทั้งสองคนเนี่ยมาอินเรื่องกาแฟได้ยังไงทั้งเฟยแล้วก็กันสมัยก็จะกินเป็นกาแฟดำมาอยู่แล้วปกติแต่พอเริ่มซื้ออุปกรณ์ช่วงโควิดเริ่มใหม่เพราะว่าช่วงนั้นมันว่างว่างเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แบบหากิจกรรมทำให้ตัวเองก็แบบเวลาเขาไปกองถ่ายเขาก็จะขนกันไปขนอุปกรณ์ตัวเองไปก็คือบดเบิดไม่เอาไปเลยเอาเครื่องดิฟกาแฟไปนั่นน่ะดิบดไปอีกกระเป๋านึงแต่ส่วนมากไม่ค่อยพกไปอยู่แล้วเพราะว่าเราท่องไปจากที่บ้านเราไงใช่เราต้องทำกันแต่มึงยังเอาบดเข้าหน้าเซตอยู่อ่ะแกงหลับไปต่อใช่บดไปเท่าไหร่บอกได้ไหมสองหมื่นเลยแล้วกันจริงๆก็พอได้นะกันราคาเปิดเมมพอดีเลยเปิดเมมที่ไหนมึงช่วยกลับมาเลือกกาแฟก่อนนี่ก็จะลากหวอกอย่างเดียวเลยมาที่คุณกันสมายบ้างดีกว่าคือผมเห็นในสตอรี่ไอจีของคุณเนี่ยคือเป็นบาริสต้าอยู่ที่ร้านกาแฟของตัวเองตอนนี้พูดไปเฮ้ยเสียงทำไมเสียงมึงเปลี่ยนเนี่ยมึงชงอะไรกาแฟดำกาแฟดำกูชงกาแฟขาวเฮ้ยกาแฟขาวเป็นไงไหนอธิบายหน่อย
เอาไปสุดแล้วขมวดจบไม่ได้ในงานพวกเขาคือมันมีกาแฟขาวจริงเหรอไม่มีโอ้โหโอ้ยเราก็เชื่อไปแล้วไม่บอกแล้วมันขมวดลงไม่ได้ไม่มีความรู้ไงแล้วมันจะขัดเมื่อต้นแต่ที่อย่างที่ทำมันจะเป็นอีกอย่างนึงมันจะเป็นแบบผ่านแรงดันอย่างรุนแรงอ่ะเพื่อดันตัวเมกาแฟมันต้องถูกบดใช่ไหมแล้วก็อัดแล้วก็พอผ่านน้ำแรงดันออกมาก็จะเป็นแบบเป็นเอสเปรสโซ่แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงคือทั้งสองคนก็มีความรักในกาแฟเหมือนกันถูกต้องครับนะฮะทีนี้มาถึงขนาดนี้แล้วอยากให้คุณเฟย์คุณการสอนผมดิปกาแฟอย่างที่เมื่อกี้ทำหน่อยได้ง่ายๆเลยยังไงตบขวาก่อนแล้วดึงนั่นดิปโน้ตนั่นดิปโน้ตไม่ดิปกาแฟอ๋อเหรอชอบคำว่าตบขวาตบขวาดึงสายซักซิ่งกันนะใช้คำสั่งเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวอุ๊ยตุ๊บร้อนร้อนร้อนเล่นเกมเล่นเกมทายคำถามทายคำถามเปิดประเด็นแรกก่อนเลยไหมว่าประเด็นแรกแทแดแดมคือเห็นว่าจะแฉความลับกันหลายรอบแล้ว2คนเนี้ยผมเลยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะฮะได้แฉกันแบบมีกติกาเกมนี้ง่ายมากๆเราจะเลือกชุดคำถามมาคนละชุดจากนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนถามคำถามว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเลือกอะไรระหว่าง A หรือ B เหมือนเป็น1คู่จิ้นเลยรู้ใจกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่นี่เป็นคู่ซีไงใครอยากเล่นก่อนแฉแดแดไม่เห็นวิ่งดำผมวิ่งด้วยเอางี้เดี๋ยวคุณเฟย์เล่นก่อนแล้วกันได้ได้มาซึ่งคุณมีเวลา3วินาทีในการตอบโอเคถ้าคุณตอบถูกได้คะแนนไปโอเคแต่ถ้าตอบผิดนี่อาวุธที่อยู่ในมือจะฟาดเข้าไปที่หน้าแรงแรงได้พร้อมนะผมพร้อมพร้อมนะฮะผมซื่อสัตย์อยู่แล้วรีบยังยังคุณเป็นคนตอบคุณกัสมายจะเลือกอะไรระหว่างทะเลกับภูเขาครับทะเลถูกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงเล็งจะตีกูอย่างเดียวเลยกูก็คือลอกไงแค่อะไรกูเนี่ยแต่งหน้าหรือหน้าสดหน้าสดถูกเฮ้ยเฮ้ยรู้จริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยบวยเซ็กซี่หรือสาวหวานตาโตสาวหวานตาโตถูกเฮ้ยจะรู้เยอะกันไปแล้วอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารไทยอาหารไทยถูกถูกสี่ข้อติดไหมจะทำเต็มเลยไอ้นี่มันกินอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยได้อ๋อเหรอเป็นคนจีบหรือเป็นให้มีคนเข้ามาจีบจีบก่อนแล้วถูกเก่งเว้ยเก่งโอ้ยอยากตอบผิดจริงอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอธิบายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเวลาขึ้นบ้านจะชอบนอนข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยใช่ใช่ใช่ข้างบนถูกครับคุณกาสมายเขาชอบเพลงร็อกหรือว่าเพลงรักเพลงนึกเพลงร็อกผิดนะจะเลือกอกหักหรือไปหักอกคนอื่นเลือกถ้าเลือกหักอกกูเลือกอกหักเอ้ยคอที่เก้าอะขับให้แฟนหรือว่าให้แฟนขับขับให้แฟนเก่งมากคนนี้ไม่เขาไม่เฮสิเททเลยนะไม่ลังเลสักหน่อยหรอเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วมึงเป็นคนแบบสุภาพบุรุษไงข้อสุดท้ายนะนอนคนเดียวหรือมีคนนอนด้วยมีคนนอนด้วยก็ถือว่าคุณเฟย์ทำได้ดีมากนะฮะครับได้ไปถึง8คะแนนจาก10คะแนนทีนี้ความกดดันมันก็ถาโถมไปที่คุณกันสบายนะฮะต้องได้9คุณกันสบายครับคุณเฟยเนี่ยเขาชอบที่จะปาร์ตี้หรือว่านั่งชิวๆนั่งชิวๆถูกมาที่ข้อต่อมาครับเลือกแฟนเพื่อนหรือว่าเพื่อนแฟนแฟนเพื่อนกับเพื่อนแฟนเลือกไปทำอะไรเลยหรอ1 2 3ต่อไปไอ้ข้อ2อ่ะเพื่อนแฟนเพื่อนแฟนถูกถูกเอ้ยถูกเฉยแล้วเลือกไปทำอะไรเพื่อนแฟนไม่ก็แบบเฟยตีความไปว่าอันไหนสนิทง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะห้องนอนหรือระเบียงไม่ต้องถามเรื่องไปทำอะไรเร็วเร็วห้องนอนทุกคิดว่าคุณเฟยเนี่ยจะเลือกทำบุญหรือว่าทำบาปทำบุญทำบาปไหมครับทำบาปมันทำง่ายกว่าหมาหรือแมวครับสำหรับคุณเฟยหมาแมวเอ้ยผิดตรงเขาคุณเฟยเนี่ยเขาเลือกจักรยานหรือว่าสเก็ตบอร์ดจักรยานเฮ้ยมึงไม่รู้ได้ยังไงเหลือเชื่อรู้ว่ามึงจะชอบอะไรแบบโตแล้วคือคิดว่ามึงอ่ะเล่นสเก็ตแต่นึกว่าโตแล้วอย่างสบายสบายกูคิดล้ำเกินไปคุณเฟยเนี่ยเขาจะเลือกกาแฟดำหรือกาแฟนมกาแฟดำนี่ถูกถูกนะอันนี้ง่ายโทรหาหรือว่าแชทคุยโทรหาถูกต้องมันก็อย่างนี้ทูพีซหรือว่าวันพีซวันพีซทูพีซทูพีซดิทูพีซดิวะนี่กูคิดว่ามึงเป็นคนดีมากกว่าที่กูคิดไหมไม่เยอะบ้าไม่เยอะนี่มึงอะไรแฉกูอยู่ปะเนี่ยคือทูพีซข้อสุดท้ายแบบขำๆไปนะฮะไม่ชอบญี่ปุ่นไม่ใส่ทูพีโอ้โหนี่แฉยับเลยนะนอนผมผ้าหรือว่านอนกอดแฟนอุ๊ยนอนผมผ้าถูกต้องนี่ขี้รำคาญเหรอ
นะฮะสรุปว่าเกมนี้เนี่ยคุณกันสมัยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะได้7คะแนนวะได้6คะแนนขอโทษเพื่อนอ๋ออ่ะเอาไปว่าคุณเฟยครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เผาหรือว่าแชร์ความลับเพื่อนของคุณคนนี้น่าเสียดายรายการหมดเวลาเอ้าตายแล้วไม่หมดไปแค่นี้นะครับยังไม่หมดไปถ่ายรายการที่ไต้หวันกลางคืนแล้วก็ออกไปเอาไปท่องราตรีกันหน่อยคือทุกคนอ่ะเวลาออกไปเที่ยวกลางคืนอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบเข้าร้านอ่ะมันห้ามใส่รองเท้าแตะเข้าหรือมันก็ต้องแต่งตัวสุภาพนิดนึงไอ้นี่เขาใส่รองเท้าสามอ่ะรองเท้าแบบรัดส้นอ่ะไอ้แล้วก็เข้าไปกาดเขาก็ไม่ให้เข้าอันนี้ก็โวยวายทำไมนี่มันก็รัดส้นก็โอเคก็นี่ก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรการเดี๋ยวกูคุยกับผู้จัดการให้ไอ้นี่อยู่ๆเขาเดินมาข้างๆไปเหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินมาแบบกระทืบเท้าอ่ะคือเขาบอกว่าเรื่องความปลอดภัยกลัวไม่แข็งแรงมันก็เดินมันกระทืบเขาStrong เขาเป็นคนไต้หวันอ่ะ Strong นี่ Strong ไอ้กันมึงเงียบๆยังไม่หยุด Strong นี่ Strong สุดท้ายเพื่อนต้องไปเอารองเท้าเพื่อนเฟยผู้หญิงรองเท้าไซส์แบบ37อ่ะมึงตีเบอร์อะไร43นิ้วกูอย่างนี้ตอนเข้าผับเป็นแคชชูเล็กๆอ่ะมันยัดขอนะขอยืมแล้วต้องรัดเขาลงไปได้เหรอเข้าร้านไป4ชั่วโมงอยู่ร้านอยู่เต้นอยู่ท่านี้เท้าหงิกออกมากูเป็นอย่างนี้เลยนึกว่าแบบคนจีนสมัยก่อนที่ต้องละตีนเป็นเท้าดอกบัวออกมาเท้าดอกบัวเลยเข้าไปจะไปเปลี่ยนขับพื้นไม่ได้นะก็เป็นอย่างนี้ส่วนเพื่อนกูก็เป็นเรือใบอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่มันแบบ strong นี่คือเรื่องเผาสบายๆของคุณเฟยที่มีต่อคุณการสมัยผมขอพาทุกคนนะครับมาทัวร์บ้านกันหน่อยว่าบ้านที่เรามาเปิดบ้านตั้งตี้กันเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอย่างไรกันบ้างเริ่มจากจุดแรกเลยคือหน้าบ้านนะฮะมีความกว้าง 15.7 เมตรนะครับก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันสบายๆตรงนี้ก็คือพื้นที่ห้องนั่งเล่นซึ่งกว้างมากๆนะเมื่อกี้เราก็นั่งตั้งตี้จิบกาแฟอะไรกันไปสบายๆเลยทีเดียวนะฮะฝั่งนี้ก็อาจจะวางไว้เป็นที่ที่เราจะมารับประทานอาหารกันร่วมกันทั้งครอบครัวนะที่สำคัญก็คือนี่ครับผมอยากจะโชว์สิ่งนี้ฮะขอบประตูนะครับนี่เป็นวัสดุอลูมิเนียมพรีเมียมจากญี่ปุ่นลองสัมผัสแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือนอลูมิเนียมทั่วไปที่สำคัญเลยทีเด็ดนะนี่ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านนะครับหรือว่าประตูด้านหลังนี่ฮะจะมีรูระบายอากาศซึ่งเราสามารถที่จะเปิดนี่เปิดนี่คือเปิดระบายอากาศละหรือว่าจะปิดนี่ปิดมันไว้แค่นี้ก็จะมีอากาศที่จะถ่ายเทไปทั่วบริเวณแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยไม่อับอีกต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากจะเติมบ้านรักในเรื่องของการทำอาหารเนี่ยก็สามารถทำด้านหลังบ้านนี้เนี่ยให้กลายเป็นครัวได้เลยสามารถทำได้ง่ายมากๆเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขามีคานนะครับสำหรับรองรับการต่อเติมแบบนี้แบบสบายๆชิลๆเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของจุดๆนี้ทางด้านในเนี่ยก็โอ้โหเป็นพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจนะอาจจะนั่งอ่านหนังสือชิลๆกันไปนะครับหรือว่านั่งทำกาแฟรับประทานกันได้เลยนี่คือในส่วนของชั้น1เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปต่อที่ชั้น2มาถึงชั้น2นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของห้องนอนเล็ก2ห้องนะครับถึงชื่อจะบอกว่าเป็นห้องนอนเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วก็สามารถทำเป็นห้องอะไรก็ได้นะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ทำเป็นห้องทำงานนะครับแล้วก็มีชั้นวางเอาไว้วางหนังสือมากมายเลยทีนี้มาทางฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับห้องนี้ก็เผื่อเอาไว้สำหรับเรามีครอบครัวอาจจะเป็นห้องนอนสำหรับลูกๆของเรานะครับส่วนอีกอย่างนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับคือส่วนพักชานบันไดนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยที่มีประโยชน์มากๆสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ตามแต่ใจของทุกคนเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยส่วนพักชานบันไดมีทั้งชั้น2แล้วก็มีทั้งชั้น3ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต่อที่ชั้น3กันและนี่แหละครับคือชั้น3นะครับ Master Bedroom ที่ใหญ่แล้วก็โอ้โถมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้พื้นที่ทั้งชั้น3นี้นะครับสำหรับการเป็น Master Bedroom เลยนะฮะใหญ่แค่ไหนเหรอฮะ Master Bedroom นี้เนี่ยสามารถแบ่งเป็น Walk-in Closet นะครับได้ด้วยนี่นี่ฮะพื้นที่ในการเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวก่อนที่เราจะออกไปทำงานหรือว่าออกไปเที่ยวตอนเช้าของเราเนี่ยมันใหญ่โอโถงขนาดนี้คือแบ่งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำที่โอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยห้องน้ำสะดวกสบายจริงๆเลยนะฮะขอกระโดดขึ้นเตียงหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมถึงแม้ว่าอยู่ชั้น3นะครับแต่ว่ายังเย็นสบายด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเราเปิดแอร์ฮะจะบ้าเหรอไม่ใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะครับทางสุภาลัยเนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยเป็นระดับพระการจริงๆเลยนะครับผมและนี่นะฮะคือทั้ง3ชั้นนะครับของสุภาลัยทาวน์โฮมที่นี่นะครับผม
ิดบ้านตั้งตี้นะครับกับสุภาลัยก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วไหนๆก่อนจากกันเนี่ยก็ชิดแชทอีกสักหน่อยลาไปเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งดิคุยกันก่อนคุยกันนิดนึงคุยกันนิดนึงพูดถึงเรื่องของมุมโปรดครับในบ้านของแต่ละคนดีกว่าครับอย่างของผมเนี่ยก็คงจะเป็นแบบโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้แบบนั่งชิลๆเล่นเกมท่องเน็ตอะไรกันไปครับอย่างคุณสองคนเป็นอะไรห้องครัวเฮ้ยอ๋อคุณชอบทำอาหารนี่ใช่แล้วก็มีของกินตลอดเวลาหิวเป็นคนหิวง่ายจะเป็นคนหิวง่ายจริงก็คือแสดงว่าเป็นห้องครัวของคุณสมัยทำอาหารเก่งขนาดไหนอยากรู้เฮ้ยมันไม่ได้เอาจริงไม่ได้เก่งขนาดนั้นคิดว่าถ่อมตัวเฮ้ยจริงจริงถ่อมตัวแค่เราเคยทำเมื่อก่อนชอบมากคือพอทำได้พอทำได้คุณเฟย์คุณชอบแบบมุมไหนของบ้านมากที่สุดชอบคุณมันส่งมันกระซิบมาเมื่อกี้ละลายเลยกระซิบมาละลายไปทางเขินชอบจริงชอบห้องนอนจริงมันเป็นรู้สึกว่าเป็นห้องที่แบบมีเวลาทำอะไรหลายอย่างอยู่ในห้องนอนคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราใช่เป็นคอมฟอร์ตโซนของเราติดห้องนอนมากจริงๆดูสิขนาดมาจากบ้านยังเอาผ้าม่านมาไม่นี่เน็กไทยเพราะว่าคิดถึงห้องนอนว้าเน็กไทยกูสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเสือคู่เสือทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือกันสมายหรือว่าเสือเฟยมากๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมโยซิลก็มาเป็นแขกรับเชิญนะครับเปิดบ้านตั้งตี้โดยสุภาลัยนะฮะคู่แรกเดี๋ยวก่อนจากกันให้ทั้ง2คนเนี่ยฝากผลงานนะฮะกับชาวสุภาลัยหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเปิดรายการด้วยกันก่อนเลยช่อง4 million ใน YouTube รายการเสือคู่ไปติดตามได้ว่าเขาเรียกไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่รายการแต่ว่าได้ความรับความสนุกแน่นอนครับผมได้รับความบันเทิงทำให้วันที่เครียดของคุณเนี่ยกลับมาเฮฮาอีกครั้งและมีละครรายการต่างๆมีรายการโตแล้วที่ทำอยู่ด้วยกันรายการโตแล้วแล้วก็พวกละครต่างๆผมว่าฝากให้ไปติดตามใน IG ดีกว่ามั้ยจะง่ายกว่าเราจะอัปเดตใน IG เดี๋ยวขึ้นให้ข้างบนแล้วข้างล่างแล้วข้างๆใหญ่4ด้านเลยได้ครับผมก็เฟยเฟยกับกันสมายเข้าไปติดตามใน IG ได้ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็รู้สึกสนุกมากๆวันนี้เดี๋ยวลงไปส่งข้างล่างได้ครับผมได้อ่ะลงไปก่อนอ่ะคุณจะทำอะไรก็สำหรับเปิดบ้านตั้งตี้วันนี้เฮ้ยๆอย่ามาแย่งงานไปเกือบเนียนแล้วอ่ะมาเสร็จยังไปเฮ้ยเดี๋ยวไปบ้านแอร์นี่ไม่คิดจะปิดหน่อยโอ้โหคุณเฟยนี่มันพุทธศักราช2563แล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลเนาะจะเล่นข้ามไปถูกตอบไม่ทันเออมันมีระบบโฮมออโตเมชันแล้วโฮมออโตเมชันถูกต้องหมายความว่าคุณสามารถปิดแอร์แล้วก็ปิดไฟผ่านทางแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยว้าวว้าวดูนี่ดูไฟข้างในนะนี่ปริ้งเอ้ยแอบเอาใครไปปิดเปล่าบ้าไม่มีเราอยู่แค่3คนนี่ดูไฟลานจอดรถนะนี่เฮ้ยเป็นไงที่สำคัญยังสามารถนี่มาดูดูกล้องวงจรปิดภายในบ้านได้ด้วยเฮ้ยจ้าตายแล้วงี้เอาแอบเอาผู้หญิงเข้าบ้านงี้คนดูได้ดิโอ้ยแย่งกูเล่นเลยโดนก่อนเลยไปแล้วพี่ขอบคุณมากเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันนี้มึงไปเอาด้วยมาด้วยบ๊ายบายโอ้โหนี่แหละฮะ2คนนะครับ2คู่แรกของเราเสือคู่นะครับของเปิดบ้านตั้งตีโดยสุภาลัยโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกสนานมากๆนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสุภาลัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมธอมณภัทรโชติณชัยต้องขอลาไปก่อนนะครับในครั้งหน้าจะมีคู่ไหนที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับเราอีกต้องติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยากอยู่ไม่ต้องกลับอยู่ให้หมด